It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับคาร์บอนคอลเจอร์แล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่164กับผมบอนสุรัตน์นะครับก็ประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับหลักสูตร Aquaculture Fundamentals นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศที่เราจะมาแบ่งปันองค์ความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบเข้มข้นเลยนะครับ4วันเต็มๆครับผมตอนนี้ที่นั่งเหลือไม่มากแล้วนะครับแล้วก็จะเรียนกันในวันที่23เมษายน28 29แล้วก็วันที่5พฤษภาคมครับ4วันด้วยกันครับสนใจรายละเอียดก็สามารถไปดูได้ที่ใน Facebook Aquaculture นะครับเราพินไว้ที่บนสุดของหน้าฟีดเราเลยนะครับแล้วในกาแฟแก้วที่164นี้เนี่ยก็อยากจะชวนฟังคุยเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมหนึ่งครับที่เหล่าสตาร์ทอัพหรือว่าเหล่าของเทคยุคใหม่นะฮะที่เขาจะต้องทำกันเป็นประจำหลังจากที่เขาทำงานมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วหรือถ้าในอาจารย์ทีมหรือการทำงานแบบอาจารย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าหลังจากจบแต่ละสปรินต์นะฮะสปรินต์คืออะไรสปรินต์ก็คือว่าการที่เขาทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาฟีเจอร์อะไรบางอย่างของตัว product ของเขาเนี่ยแล้วก็ไปรับฟังฟีดแบ็กจากลูกค้าบ้างหรือฟังฟีดแบ็กจากข้างในบ้างแล้วต้องมาปรับเพิ่มอันนี้เขาเรียกว่าสปรินต์นะครับซึ่งสปรินต์เนี่ยจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 สัปดาห์เมื่อจบแต่ละสปรินต์หนึ่งสิ่งที่เขาจะทำกันเขาเรียกว่าเขาจะมา retrospective กันนะครับก็คือการมาประชุมพูดคุยมองว่าในสปรินต์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นบ้างที่เราจะไปทำต่อแล้วก็มีอะไรที่เป็นเรื่องที่เราควรจะหลีกเลี่ยงแล้วไม่ควรจะทำซ้ำเพื่อให้สปรินต์ต่อไปมันดีขึ้นดียิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการทำงานในทีมนะฮะซึ่งในการพูดคุยนี้เนี่ยก็จะมีคนที่รับบทบาทที่เขาเรียกเป็น facilitator หรือบางทีอาจจะเป็น scrum master พวกนี้นะฮะทำหน้าที่ในการชวนพูดคุยนะครับเพื่อที่จะฟังมุมมองของทีมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในทีมไม่ใช่มีแค่บางคนพูดหรือคนที่เป็นเฮดพูดอยู่คนเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการประชุมรูปแบบนี้เนี่ยหลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรอาจยังทำได้ไม่ดังใจเท่าไหร่นะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่อยู่ทำงานในสายเทคพวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเขาชอบคุยกับเครื่องมากกว่าคุยกับคนนะเพราะฉะนั้นก็บางคนก็ไม่ค่อยชอบนะครับที่ต้องมาเจอกันมาพูดคุยอะไรที่มันเป็นเรื่องของความผิดพลาดเป็นเรื่องของบทเรียนต่างๆก็ต้องมาผัดกันพูดทุกคนต้องมีโอกาสพูดอะไรแบบนี้บางคนหลีกเลี่ยงด้วยซ้ำไปหรือว่าก็ทำให้มันจบๆไปก็มีแล้วก็มองว่าเป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อรูปแบบก็ซ้ำซากจำเจนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงความรู้สึกที่เขาไม่ปลอดภัยในการพูดด้วยนะครับซึ่งเราพูดถึงเรื่อง psychological safety บ่อยมากนะครับว่าสิ่งนี้ถ้าคนรู้สึกว่าการที่ฉันพูดออกไปเนี่ยอาจจะถูกมองไม่ดีหรืออาจจะเป็นโทษกับตัวเราเองเนี่ยแน่นอนเขาก็คงไม่พูดออกมาไอเดียใหม่ๆวิธีคิดใหม่ๆในการแก้ปัญหาเพื่อจะให้สปรินต์ต่อไปหรือการทำงานในวันต่อๆจากนี้ไปเนี่ยจะดีขึ้นเนี่ยก็ยากนะครับที่จะได้จากคนกลุ่มนี้นะฮะวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองแชร์นะครับรูปแบบการจัดการประชุมแบบ retrospective นะครับที่ทำไงถึงจะสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็เราจะใช้ชุดคำถามหรือรูปแบบอะไรที่จะชวนคิดอะไรที่มันออกจากนอกกรอบแล้วก็ส่งเสริมเรื่อง psychological safety ในทีมด้วยครับจากที่เราลองไปดูข้อมูลมาเนี่ยนะครับเราพบว่าแต่ละที่ก็ใช้รูปแบบที่หลากหลายหรือบางที่อาจจะไม่มีรูปแบบเลยก็มีนะครับก็คุยไปตามสถานการณ์นำพาไปหรือแค่ชวนคุยว่าวางแผนของสัปดาห์หน้าแล้วก็ฟีดแบ็กในสิ่งที่ผ่านมาเท่านั้นเองนี้จะลองมาแชร์5รูปแบบแล้วกันนะครับของ retrospective ซึ่งจริงๆแล้วแม้ท่านจะไม่ใช่เทคคอมพานีก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับในการที่เราจะมี reflection กันในทีมในการที่เราจะฟีดแบ็กกันและกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการทำแบบกลุ่มหรือแบบ one on one ก็ยังได้นะครับอ่ะนี่เรามาดูด้วยกันนะครับรูปแบบแรกเลยนะครับเขาเรียกว่า start stop continueรูปแบบนี้ก็หลายๆที่ก็ใช้กันเยอะนะฮะใน Netflix ก็ใช้รูปแบบนี้นะครับโดยการสนทนาเนี่ยจะแบ่งเป็น3ก้อนด้วยกันก้อนแรกเลยก็คือ start นะครับ start หมายถึงสิ่งที่ไม่เคยทำหรือยังไม่ได้เริ่มทำนะครับแต่มันก็ควรจะลงมือทำได้แล้วอันนี้เรียกว่า start นะครับอีกอันคือ stop ก็คือเ
ราก็ชวนคุยถึงสิ่งที่ควรจะเลิกทำได้แล้วเพราะมันไม่เวิร์กหรือมันสร้างปัญหาหรือมันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรือพูดถึงการป้องกันอะไรที่เป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้เขาเรียกว่า stop แล้วก็ continue ครับ continue ก็คือสิ่งดีที่มันเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะทำต่อไปเพื่อให้มันเป็นรูปแบบปกติของทีมไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ start stop continue 3เรื่องครับนั่นคือรูปแบบที่1นะครับรูปแบบที่2นะครับชวนคุย4คำถามด้วยกันนะครับ do more do less light bulb แล้วก็ any questions นะครับรูปแบบนี้มีบางอย่างคล้ายๆกับรูปแบบแรกนะครับ do more of this คำถามแรกเลยนะครับถ้าจะว่าไปก็คล้ายๆกับ continue นะครับก็คือว่าดูซิว่าในช่วงที่ผ่านมามันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราน่าจะทำให้มันมากขึ้นอีกนะครับทำซ้ำให้เยอะขึ้นเพราะมันดีแล้วนะครับเมื่อก่อนอาจจะทำน้อยคราวนี้ควรทำเยอะๆด้วยซ้ำไปในสิ่งที่ในชิ้นเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่า do more with this อันที่สองก็คือว่า do less of this นะครับอันนี้ก็ตรงข้ามกันนะครับก็คือทำแล้วมันไม่เวิร์กก็ควรจะลดลงไปหรืออาจจะหยุดไปเลยอันที่สามคือ light bulb นะฮะอันนี้ก็จะแหวกไปอีกสองอันแรงหน่อยนะครับอันนี้ก็จะชวนคุยว่าเอ๊ะแล้วมันมีไอเดียแหวกแนวอะไรบ้างไหมที่เป็นความคิดใหม่ๆที่เราอาจจะได้ไปเรียนรู้จากที่อื่นมาหรือไปเห็นทีมอื่นเขาทำมาหรืออาจจะปิ้งแวบมาจากการได้ทดลองอะไรบางอย่างแล้วเห็นแล้วมันเวิร์กแล้วอยากจะมานำเสนอในทีมนะครับซึ่งมันน่าทดลองหรือแม้กระทั่งมันน่าที่จะเฟลดูอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วสุดท้าย any questions นะครับซึ่งใน any questions เขาจะเปิดโอกาสให้ใครถามอะไรใครก็ได้ครับนะอาจจะยกมือถามอาจจะอยากจะถามคำถามตรงไปที่ Scrum Master ก็ได้หรือจะถามไปใครก็ได้ในทีมของเรานะครับซึ่งแน่นอนครับในประการสุดท้ายเนี่ยก็ต้องใช้ Psychological Safety มากๆนะครับเพราะว่าคำถามบางอย่างอาจจะเป็นคำถามในเชิง Uncomfortable ที่จะถามแล้วก็ไม่สะดวกใจที่จะตอบนะครับแต่มันจำเป็นต้องถามเพราะมันเป็นประโยชน์กับทีมและนั่นคือรูปแบบที่2นะครับมาดูรูปแบบที่3ด้วยกันครับรูปแบบที่3คือ 4Ls นะครับก็คือใช้คำถามแบบ 4Lอันแรกคือ we like สิ่งที่เราชอบคืออะไรพูดถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือช่วงสปรินท์ที่ผ่านมาว่าเรื่องอะไรดีๆที่เราชอบบ้างนะครับซึ่งก็ imply แหละครับว่าถ้าเราชอบก็แปลว่าเราอยากเห็นมันอีกนั่นเองอาจจะเป็นรูปแบบการทำงานร่วมกันหรือพฤติกรรมของใครคนใดคนหนึ่งในทีมก็ได้นะครับอันที่สองก็คือ we learn อะไรคือบทเรียนใหม่ๆบทเรียนสำคัญที่เราได้เรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วมันเป็นประโยชน์ที่น่าจะมาพูดคุยกันในที่ประชุมอันที่สาม we long for ครับก็คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันยังไม่เกิดสักทีนะครับซึ่งมันควรจะเกิดได้แล้วนะครับหรือคอมมิตเมนต์ต่างๆที่ได้พูดกันไว้อะไรต่างๆแล้วมันยังไม่ได้ถูกทำนะฮะมีอะไรไหมอาจจะเป็นแบ็กหลอกอะไรต่างๆซึ่งมันมี priority ที่ต้องทำแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นก็จะถูกเอามาพูดตรงนี้ด้วยนะครับและสุดท้าย we love l o a t h e d นะครับก็คือสิ่งที่มันไม่ดีนะครับแล้วก็เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกนั่นเองความผิดพลาดต่างๆที่เราเอามาสรุปเป็นบทเรียนแล้วเราก็เดินไปข้างหน้าพฤติกรรมบางอย่างในทีมหรือพฤติกรรมบางอย่างที่เราจะมีกับลูกค้าหรือการทดลองอะไรบางอย่างซึ่งพบแล้วว่ามันไม่น่าจะดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นก็ถูกเอามาคิดมาพูดตรงนี้ได้เลยต่อไปคือรูปแบบที่4คือ full what นะครับก็คือคำถามอะไร4คำถามนั่นเองคำถามแรกก็คือ what went well อะไรดีๆที่เกิดขึ้นเราจะไม่เปลี่ยนมาแล้วเราจะเอาแบบนี้ตลอดไปเลยอันที่สองคือ what went badly อะไรที่มันไม่ดีแล้วเราจะไม่ทำมันซ้ำอีกหรือมันเคย work แล้วตอนนี้มันไม่ work แล้ววัดที่สามก็คือ what did we learn อะไรคือบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ก็จะคล้ายๆกับข้อที่ผ่านมานะครับ what do we change อันนี้ก็ดีเลยนะฮะอะไรครับคือสิ่งที่เราอยากจะทำให้มันแตกต่างไปจากเดิมในสปรินต์หน้าหรือในการทำงานจากนี้ไปในกรอบการทำงานในช่วงหน้านั่นคือ4 what นะครับแล้วเรามาดูรูปแบบสุดท้ายด้วยกันครับคือรูปแบบที่5คือ3 what เมื่อกี้4 what นะฮะอันนี้3 what มั่งนะฮะเขาถามคำถามอะไร3คำถามนะครับก็คืออันแรกคือ what made us mad นะครับอะไรที่ทำให้เราต้องปวดหัวอะไรที่เราทำให้เราต้องแทบบ้าเลยนะในเรื่องที่ผ่านในช่วงที่ผ่านมาก็ามาคุยกันนะครับเพื่อมันจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกอาจจะเป็นเรื่องของความไม่ละเอียดรอบคอบบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของการจัดการลูกค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพต่างๆนะครับแล้วทำให้ลูกค้าจะต้องมาคอนโทรลเราแล้วทำให้เราไม่สามารถจะทำอะไรต่างๆอยู่ในเวลาที่เราควรจะทำได้นะครับอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับหรืออันที่สองคือ what made us sad นะครับก็คื
อะไรที่ทำให้เราผิดหวังนะครับคาดหวังอะไรบางอย่างที่อาจจะมีไว้แล้วมันกลายเป็นว่ามันไม่เกิดขึ้นนะครับคอมมิตเมนต์ต่างๆที่คุยกันไว้แล้วมันไม่เกิดขึ้นหรือโอกาสดีๆบางอย่างที่เราพลาดไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้ได้ทั้งหมดเลยและวัดสุดท้ายครับ what made us glad นะครับก็คืออะไรทำให้เราต้องปลื้มปิ่มดีใจนะฮะออกก็ต้องเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโอกาสนี้ก็อาจจะใช้โอกาสในการพูดถึงสิ่งนั้นแล้วอาจจะชื่นชมเพื่อนทีมเมมเบอร์บางคนที่ทำเรื่องดีๆเกิดขึ้นด้วยนะครับเราจะตามด้วยการกล่าวชื่นชมเขาหรือการเฉลิมฉลองอะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้ในตอนที่มันจบสปรินต์เพราะว่ามันมีสิ่งดีที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นการทำงานของทีมที่มันได้รับผลที่ดีก็ตามนะครับและนั่นคือรูปแบบทั้ง5ของการที่เราสามารถไปปรับใช้กับการประชุมของเรานะครับซึ่งอันนี้เราก็เอามาจาก retrospective ในรูปแบบต่างๆนี่แม้ท่านอาจจะไม่ใช่เทคหรืออาจจะเป็นซอฟต์แวร์ development ก็สามารถที่จะเอารูปแบบเนี้ยไปปรับใช้ในการประชุมของท่านได้เช่นเดียวกันครับสิ่งที่แนะนำก็คือว่า5แบบเนี้ยเราสามารถจะวนได้นะฮะอย่างเช่นเราไม่ควรจะใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตลอดไปเราควรจะมีการวนเพราะว่าจะเห็นว่าบางอันมันจะคล้ายๆกันงั้นแปลว่าเรื่องสำคัญมันจะถูกพูดอยู่แล้วแล้วมันก็จะมีอันใหม่ๆโผล่เข้ามาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าก็น่าสนุกดีที่เราจะเอาทั้ง5แบบเนี่ยไปสลับกันใช้แล้วถ้าดูวันอันไหนเวิร์กมากกว่าบางอันก็อาจจะใช้อันนั้นเยอะหน่อยได้เช่นเดียวกันครับแต่ที่สำคัญครับคือท่านต้องสร้างสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า psychological safety ให้เกิดขึ้นเพราะไม่งั้นการประชุมพูดคุยมันก็จะคุยกันในระดับผิวน้ำเท่านั้นเองนะครับไม่ลงไปใต้ผิวน้ำเพราะฉะนั้นรูทคอสของปัญหาต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขเพราะว่าคนไม่กล้าพูดไม่กล้าแชร์เพราะกลัวว่าจะเป็นภัยกับตัวเองครับและนี่คือกาแฟแก้วที่164นะครับกาแฟหมดแก้วแล้วนะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ And that's today's cup of culture. See you again next time.